ก็อย่างที่บอกว่าคุยกันแล้วว่าอยากช่วงนี้อยากพักก่อนครับอยากพักเรื่องของการที่เราได้ติดต่อกันก่อนแล้วก็นั่นแหละใครเป็นฝ่ายพูดผมเป็นฝ่ายพูดครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับคือมันเป็นเรื่องของผมกับทิสาที่เราได้คุยกันแล้วแล้วก็คิดว่าอยากให้อะไรหลายๆอย่างได้โตขึ้นได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยพูดคุยกันตอนนี้ครับคือผมอ่ะคือเป็นเพื่อนกับเขาได้อยู่แล้วครับเป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือถ้าเกิดว่าเราเจอก็ทักทายปกติครับผมคิดว่าความสวยงามในการที่จะจบของความรักมันมองได้หลายแบบคือผมคิดว่าการที่เราบางทีเราห่างเขาแต่ว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่เรายังแบบติดตาม IG เขาอยู่มองดูรูปเขาทุกวันแล้วก็แบบเป็นห่วงเขาแต่ว่าไม่ได้บอกความรู้สึกกับเขามันก็เป็นสิ่งที่สวยงามได้แต่ว่าเราก็ดู IG เขาไปบ่อยก็ยังติดตามเขาอยู่ครับก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกเขาเราโตขึ้นน่ะผมว่าเราโตขึ้นแล้วก็ถามว่าเราปิดตัวเองมั้ยก็ไม่ได้ปิดก็เปิดรับกับคนที่จะเข้ามาแต่ว่าพอเราได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบบางทีเราเจอนู่นนิดนึงนิดนี่หน่อยก็แบบว่าเอ้ยไม่ใช่ก็ถอยออกมาเลยอ๋อเป็นพี่น้องกันครับทำงานร่วมกันเป็นละครเรื่องบัลลังก์เมฆก็เป็นเล่นเป็นคู่กันในเรื่องนะครับผมเป็นโปรกับนิชาแล้วก็แบบว่าสนิทกันเร็วครับเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่กวนๆเหมือนกันก็เลยค่อนข้างจะคุยกันถูกคอแต่ว่าไม่มีอะไรครับพอเราบอกว่าสนิทกันเร็วเนี่ยเขาเลยจับจ้องมองเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับผมว่าไม่กลัวคนจะมองฮะคนเขามองแล้วฮะนะจริงๆแล้วก็เข้าใจครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยการเจ้าชู้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ถ้าเกิดว่ารักใครแล้วก็คือแบบก็รักมากนะครับผมแต่ว่าเจ้าชู้ไหมคือเป็นเรื่องของคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสนียคนเร็วแล้วก็เวลาทำงานกับใครเนี่ยชอบแบบชอบแกล้งเขาชอบละลายพฤติกรรมเขาให้เขาแบบว่าเป็นกันเองกับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงกับเรา